การทางวิทยาศาสตร์นะคะก็เอาเป็นคร่าวๆแค่นี้นะคะว่าส่วนหลักฐานจะมีอะไรบ้างนั่นก็เป็นเดี๋ยวเป็นคุณอัจฉริยะมันเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งซึ่งมันเป็นปัญหานานแล้วที่หมักหมมและไม่มีใครกล้านะคะที่จะทำหากใครคนใดคนหนึ่งกล้าที่จะทำก็จะถูกคุยแคะแล้วก็ถูกสารพัดเพราะว่าจริงๆก่อนคุณอัจฉริยะหมอก็ทำมาแล้วถูกไหมคะเพียงแต่ว่าในบทบาทที่เป็นสว.เนี่ยเราทำไม่ได้เพราะเราต่างแยกกันทำหน้าที่แต่ว่าด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำยังไงให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมนะคะหรือกระบวนการยุติธรรมมันโปร่งใสเพราะนั้นอยากให้นิ่งๆแล้วก็อยากให้คล้ายๆกับคนที่สนับสนุนหรือว่าติดตามนะคะก็มีข้อมูลแล้วก็ส่งให้คุณอัจฉริยะหรือจะส่งให้กรรมธิการก็ได้นะคะอย่าไปมองว่ามันเป็นการทำให้ยุ่งนะเพื่อเราสามารถตรวจได้ต่อให้ผ่านไปนานเท่าไหร่ถ้ามันมีอยู่จริงณเวลานั้นพูดไม่ได้เพราะตำรวจกำลังทำงานมันจะผิดจริยธรรมสว.แต่เมื่อมันตำรวจทำงานเสร็จแล้วเราจึงสามารถพูดคุยเมื่อมีผู้มาถามคือต้องให้เข้าใจข้อจำกัดค่ะแล้วทำไมสนใจก้างปลาคือคุณอาชญาสนใจแผลใหญ่แผลก้างปลาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่บอกจุดตกนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือเรื่องอะไรทั้งหลายก็ยืนยันตรงกันหมดว่าคือหัวเรือเพราะนั้นเมื่อจุดตกหัวเรือไม่ตรงกับคำให้การหลักการเนี่ยเราฟังวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ทราบนะคะส่วนคุณอัจฉริยะก็เป็นของคุณอัจฉริยะที่ทำไปนะคะคือเราต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะอาจารย์ไม่ได้เห็นตามคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะไม่ได้เห็นตามอาจารย์คุณอัจฉริยะเห็นว่าตกหัวเรือด้วยความเห็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าเราต่างอยากให้กระบวนการยุติธรรมดีขึ้นมันเป็นแผลถลอกตื้นขนานกันที่ต้นขาด้านหลังและที่น่องด้านหลังตั้งแต่บนลงล่างเฉียงจากนอกเข้าในนะคะสม่ำเสมอแปลว่าไม่ใช่มนุษย์ทำเหมือนแผลนี้เท่านั้นนะแล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือใบพัดแล้วใบพัดที่จะพัดได้ตรงขนาดนี้ก็คงจะมีอย่างเดียวคือกระแสน้ำต้องพาร่างตรงๆผ่านใบพัดแล้วน้องก็ไปดูสิคะว่าตรงไหนที่กระแสน้ำจะตรงนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแล้วทำไมแผลไม่ลึกก็เพราะว่าฟินมันบังค่ะฟินมันบังมันจึงกดร่างไม่ให้โดนใบพัดลึกเพราะนั้นหมอก็ตอบแค่จุดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดส่วนนั้นอื่นเนี้ยแผลมันเปลี่ยนไปหมดละเราเจอครั้งที่สองมันดูอะไรไม่ได้如果对影片嘅内容有任何意见，欢迎留言同我分享。Hi.